ชื่อทิติกรพลชัยครับชื่อเล่นชื่อตรงครับเรียนเอกอีเวนต์อยู่ที่ Swiss Hotel Management School ครับถ้าเกิดว่าถามว่าทำไมผมถึงเลือกมาเรียนการโรงแรมที่สวิสเพราะว่าสวิสเป็นต้นตำรับของการโรงแรมครับก็เลยตัดสินใจมาศึกษาที่นี่แล้วทำไมถึงต้องเป็นการโรงแรมเพราะว่าผมชอบทำงานกับคนชอบทำให้คนรอบๆตัวมีความสุขครับแล้วผมว่าถ้าเกิดว่าผมเรียนการโรงแรมแล้วผมได้มีโอกาสบริการคนมันจะเป็นสิ่งที่ผมชอบในอนาคตครับผมฝึกงานอยู่ทั้งหมด2ครั้งครับครั้งแรกผมฝึกที่ The Ritz-Carlton Penalonga Resort ที่โปรตุเกสครับตอนนั้นทำงานอยู่แผนก Banquet ครับ F&B ตอนนั้นฝึกจัดอีเวนต์ครับผมก็จะจัดงานแต่งงานงานสัมมนางานประชุมแล้วก็หลายๆอย่างครับตอนนั้นสนุกมากเลยครับได้เรียนรู้หลายอย่างเพราะว่าได้เป็นทั้งเด็กเสิร์ฟธรรมดาได้เป็นทั้งบาร์แมนแล้วก็ได้จัดงานแต่งงานไปในเวลาเดียวกันผมว่าสนุกมากเลยครับการฝึกงานครั้งที่2นะครับผมฝึกในแผนก Sales and Marketing ที่ Four Seasons Resort เชียงใหม่ครับผมได้ฝึกอยู่3อย่างในแผนกนั้น1ก็คือการขายห้องครับผมก็จะเรียนรู้เรื่องเทคนิคการใช้เรทการปรับราคาห้องนะครับ2ผมเรียนเรื่อง Marketing จะเป็นในด้านโปรโมทโรงแรมครับผ่านโซเชียลมีเดีย3คือเรื่อง Conference ตรงนี้ก็จะโยงกลับมาถึงตอนที่ผมฝึกงานปี1ตอนนั้นผมจัดแต่ว่าตอนนี้ผมวางแผนการจัดงานครับตอนนั้นก็เรียนรู้เยอะเหมือนกันนะครับจากครั้งที่2ครับสำหรับคนที่สนใจจะมาเรียนทางด้านการโรงแรมนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยการโรงแรมเป็นสิ่งที่ผมชอบได้ทำงานกับคนได้สนุกไปในเวลาเดียวกันด้วยได้ทำในสิ่งที่เราชอบและได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในหลายๆด้านครับผมว่ามาเรียนการโรงแรมมันเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับอนาคตเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการโรงแรมอย่างเดียวเราได้เรียนเรื่องบริหารธุรกิจบริหารจัดการคนแล้วก็การตลาดไปในเวลาเดียวกันด้วยครับแล้วถ้ามาที่นี่ผมว่าสนุกนะครับเพราะว่าในรั้วโรงเรียนเนี่ยทุกคนก็ห่างจากบ้านแล้วก็อยู่ด้วยกันสนิทกันเป็นเพื่อนกันหมดทุกคนก็จะรู้จักคนจากหลายๆประเทศแล้วเวลามีวันหยุดมีอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่ทุกๆคนสนิทกันก็จะชวนกันไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แล้วมาอยู่ที่สวิสเหมือนอยู่ตรงกลางของยุโรปเราจะไปเที่ยวฝรั่งเศสจะไปเที่ยวอิตาลีหรือว่าไปเที่ยวเยอรมันมันก็ง่ายสำหรับเราครับผมว่ามาอยู่ที่นี่สนุกมากเลยครับ